แฟนคลับพ่อแม่ทุกท่านพบกับรัญญาพายิ้มทุกกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบสำหรับคลิปนี้รัญญาจะพามารู้จักกับน้องโฟกัสจรัสพลผ่องแพ้วแชมป์58สมัยไมค์หมวดนี่เสียงโชคจากรองแชมป์เดอะวอยซ์คิดถึงวันที่ราวเวทีไมค์หมวดนี่เป็นผู้เข้าแข่งขันรายการไมค์หมวดนี่เสียงโชคที่ทำให้หลายคนเสียน้ำตาสำหรับโฟกัสจรัสพลแชมป์รายการที่มีทั้งความสามารถและจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ท้าฝันเสมอซึ่งก่อนจะมารายการไมค์หมวดนี่นั้นเขามีเส้นทางแข่งขันที่น่าสนใจสุดๆก่อนจะอำลารายการด้วยพร้อมตำแหน่งแชมป์58สมัยโดยแฟนๆหลายคนได้เห็นโฟกัสครั้งแรกในฐานะลูกทีมโค้ชสุเมธคงอาจและปังประกาศิษย์โบสุวรรณจากรายการ The Voice Kids Thailand ซีซั่น3ซึ่งโฟกัสได้โชว์ฝีมือโดดเด่นและเข้าถึงรอบสุดท้ายรายการในซีซั่นนั้นและโชว์ที่โดดเด่นคือการร้องเพลงเธอสวยของวง W แบบลูกทุ่งหลังจากนั้นโฟกัสก็ได้ไปแข่งขันรายการไมค์ทองคำ6รวมถึงมีช่อง YouTube Focus Station ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากซึ่งไม่นานหลังมีช่องของตัวเองโฟกัสก็มีเพลงของตัวเองอย่างเช่นเพลงมีแค่เธอที่เขาแต่งเองออกมาด้วยซึ่งความสามารถของโฟกัสทำให้เขาได้เป็นนักเรียนทุนบูก้าทาเลนต์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคิวน้องเดือนมิถุนายน2567วันที่8มิถุนายนคอนเสิร์ตงานวัดจุกเชอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นเวทีเวลา 20:00 น.วันที่9มิถุนายนมินิคอนเสิร์ตงานวันเกิดแม่กุ๊กไก่จังหวัดนครปฐมขึ้นเวทีเวลา 20:00 น.วันที่21มิถุนายน2567คอนเสิร์ตระเบียงนาคาเฟ่ภูเขียวจังหวัดชัยภูมิขึ้นเวทีเวลา 18:00 น.ฝากแฟนคลับติดตามและส่งกำลังใจให้น้องโฟกัสกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดติดตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยสวัสดีค่ะ